สวัสดีครับพบกับสุรุกาลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ยุติกระแสการย้ายทีมลิเวอร์พูลยันชัดไม่มีแผนโละโมเมนต์ซาลาไม่มีแผนที่จะขายลิเวอร์พูลนะครับไม่มีความคิดที่จะล้มโมเมนต์ซาลาแม้แต่นิดเดียวหลังจากที่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาดาวเตะวัย28ปีตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักตามการเปิดเผยของเดอะซันสื่อของประเทศอังกฤษลิเวอร์พูลกับสโมสรยังศึกเวทีพรีเมียร์ลีกไม่มีแผนที่จะขายโมเมนต์ซาลาปีกคนเก่งของทีมแต่ยังได้ตามการรายงานของเดอะซันสื่อของเมืองคูเดอนาคตของซาลาห์กลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจตลอดช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ดาวเตะทีมชาติอียิปต์ให้สภาพในเชิงที่ไม่ปิดโอกาสในการย้ายไปเล่นกับบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดแถมมูเมตอาบูติกรานะครับซึ่งเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมชาติอียิปต์ของซาลาห์ก็ดันมาบอกอีกนะครับว่าแข้งวัย28ปีกำลังไม่มีความสุขกับการเล่นกับทีมเท่าไหร่อย่างไรก็ตามเดอะซันบอกว่าเจเกนคลับก็จะกันทีมเชอร์มันกับเหล่าผู้บริหารของหงดังยังพอใจกับทุกอย่างของซาลาห์และไม่มีความคิดที่จะลบเขาโดยที่ซาลาห์ยังเหลือกับลิเวอร์พูลจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2023เมื่อไม่นานมานี้ซาลาห์ก็เหมือนที่จะยุติกระแสเข้าเรือเรื่องไม่แฮปปี้กับทีมด้วยการโพสต์รูปตอนที่เขายิ้มร่าลงบนอินสตาแกรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อดังโดยที่เขากำหนดโพสต์ข้อความแนบคุณด้วยเลยขณะเดียวกันเดอะซันก็บอกได้ว่าตอนนี้ครอบครัวของซาลาห์ปรับตัวเข้ากับชีวิตในย่านเมืองเมอร์ซีไซด์ได้แล้วจนทำให้ดาวเตะทีมชาติอียิปต์ไม่น่าจะคิดย้ายออกจากทีมในเร็วๆนี้แอดดี้โรเบอร์สันรู้สึกว่าตัวเองกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหลังแอสซิสต์กับโรเบโต้เฟอร์มิโน่2นัดติดต่อกันแอดดี้โรเบอร์สันนะครับแบ็กซ้ายระดับโลกของลิเวอร์พูลออกมาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองหลังจากที่เกมพรีเมียร์ลีกเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ลิเวอร์พูลถล่มคริสตัลพาเลซไป 7-0 ว่าตอนนี้เขารู้สึกได้ว่าตัวเขานั้นกำลังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหลังจากที่ตัวเขานั้นสามารถทำแอสซิสต์กับบ๊อบบี้โรเบโต้เฟอร์มิโน่ได้ถึง2นัดติดต่อกันนอกจากนั้นมันก็ทำให้ตัวเขารู้สึกดีได้แล้วนั้นนะครับมันก็ยังทำให้ทุกคนได้เห็นฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของโรเบโต้ฟิมิโน่กลับขึ้นมาอีกครั้งและมันเป็นเรื่องที่สำคัญกับทีมมากๆที่ตอนนี้ทีมของเรามีกองหน้าที่กำลังท็อปฟอร์มในช่วงปลายปีที่มีโปรแกรมการแข่งขันที่อัดแน่นซึ่งมันก็ทำให้ลิเวอร์พูลได้เปรียบและมีโอกาสเอาชนะคู่แข่งได้มากขึ้นโดยแอนดี้โรเบอร์สันกล่าวติดตลกว่าตอนนี้ตัวเขากำลังมีความกลัวว่าเขาจะกลายเป็นคนที่ทำให้โรเบโต้ฟิมิโน่ไม่พอใจที่ตัวเขาช่วยให้เขาเลิกปืนเฟื่อนและกลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งและเฟอร์มิโน่อาจจะเบื่อที่ต้องยิงประตูจากลูกส่งของเขาเพราะมันจะมีหลายลูกและหลายประตูที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในฤดูกาลนี้ตอนนี้เฟอร์มิโน่สามารถขจัดสิ่งต่างๆที่ติดค้างในตัวของเขาและกลับมาเป็นยอดศูนย์หน้าคนเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วในตอนนี้โดยเกมล่าสุดเฟอร์มิโน่ก็สามารถยิงประตูขึ้นนำ 3-0 ได้จากการทำแอสซิสต์อันยอดเยี่ยมของแอนดี้โรเบอร์สันและถือเป็นอาซิสต์ที่5ในฤดูกาลนี้ของโรบโบแล้วนะครับโดยถ้าหากรวมทั้งหมดแล้วนะตอนนี้แอนดี้โรเบอร์สันทำอาซิสต์ในเกมพรีเมียร์ลีกไปแล้วมากถึง28ครั้งนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมในปี2018ซึ่งตัวเลขนี้เป็นรองเพียงแค่เควินบอยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้29อาซิสต์และอันดับที่3คือเทรนท์อเล็กซานเดอร์ฮาโน่เพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลที่เขาทำได้27อาซิสต์โดยอาซิสต์ล่าสุดของเทรนท์ก็คือการส่งบอลให้กับจอร์แดนฮาร์เดนทำประตูสดสวยที่เซลเฮิร์ตพาร์คโดยโรเบอร์โต้เฟอร์มิโน่กล่าวว่าคุณลองดูสิตัวเลขที่ปรากฏออกมานั้นมันน่าเหลือเชื่อมากผมพยายามอย่างเต็มที่ในทุกๆสิ่งที่ทำลงในสนามนะครับผมพยายามเล่นเกมรับและปกป้องให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อผมมีโอกาสและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมผมจะพยายามวิ่งขึ้นไปข้างหน้าเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างที่ผมสามารถทำได้ให้กับทีมผมและเฟรนด์ได้รับอนุญาตให้พยายามทำเกมรุกทุกครั้งที่มีโอกาสและมองหาผู้เล่นก่อนหน้าในระยะ60หลาให้ได้สิก่อนที่จะตัดสินใจเปิดบอลเข้าไปโดยบอสบอกว่าให้พยายามมองไปที่บ๊อบบี้เพราะเขามักจะยืนอยู่ในตำแหน่ง60หลาอยู่ตลอดแต่เขาก็ไม่ตะโกนเรียกบอลจากคุณแต่คุณต้องเชื่อใจว่าบ๊อบบี้สามารถพาบอลของคุณไปต่อได้ตอนนี้ผมกำลังมีความสุขมากที่ได้มีส่วนร่วมกับทีมและทำไปถึง28แอสซิสต์ในอาชีพการแข่งของผมแต่สิ่งที่ทำให้ผมดีใจมากยิ่งขึ้นก็คือเราสามารถเก็บคืนชีได้ซึ่งเรื่องนี้สำคัญกับเรามากโดยฤดูกาลนี้เราเก็บได้เพียงแค่4คลีนชีทเท่านั้นจากทั้งหมด14เกมในพรีเมียร์ลีกเรายังจำเป็นจะต้องปรับปรุงของพวกเราให้ดียิ่งขึ้นพร้อมกับทำเกมรุกควบคู่ไปด้วยเป้าหมายของเราก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้แอนดี้โรเบอร์สันกล่าวกับ liverpool.comส
ซาร่าเคลื่อนไหวผ่าน IG หลังมีข่าวไม่แฮปปี้กับหงดักหลังจากที่โมฮัมเหม็ดอาบูตริก้านะครับตำนานนักเตะชาวอียิปต์ออกมาเปิดเผยว่าแข้งรุ่นน้องรวมเช่นอย่างโมฮัมเหม็ดซาร่าเริ่มไม่มีความสุขกับต้นสังกัดในศึกถึงอังกฤษขณะที่ซาร่าก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อดังของสเปนนะครับว่าเขาไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายไปอยู่กับ2ทีมดังแห่งศึกลาลิกาสเปนทั้งเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาทำเอาแฟนๆลิเวอร์พูลต่างหวั่นไหวกับกระแสข่าวดังกล่าวกระทั่งล่าสุดนะครับซาร่าก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับครั้งแรกผ่าน IG ส่วนตัวของเขาด้วยการโพสต์ภาพยิ้มแฉ่งอารมณ์ดีเลยนะฮะโดยไม่มีแคปชั่นใดๆเพิ่มเติมซึ่งน่าจะเป็นการส่งสัญญาณเป็นในๆนะฮะถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลเพื่อปฏิเสธกระแสข่าวที่บอกว่าเขาไม่แฮปปี้กับต้นสังกัดในขณะนี้นอกจากนี้บรรดาแฟนบอลหรือว่าแฟนคลับต่างๆก็เข้ามากระหน่ำกดไลค์ภาพดังกล่าวมากถึง 1.4 ล้านครั้งรวมถึงคอมเมนต์อ้อนโมฮัมเหม็ดซาลาห์ให้อยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปอีกนานสำหรับโมซาลาห์นะครับลงแข่งกับลิเวอร์พูล21นัดในทุกรายการตลอดซีซั่น 2020-2021 และก็นำตะข่ายไปแล้วถึง16ลูกนะฮะในฤดูกาลนี้ก็ชัดเจนนะฮะยังอยู่กับลิเวอร์พูลต่อโพสต์ภาพแบบยิ้มแฉ่งเห็นฟันขาวเลยทีเดียวพอดีรีบใช้อินเตอร์วางแผนทุ่ม15ล้านปอนด์ดึงไวนาลดุ้มตัดหน้าบาร์ซ่ามีรายงานว่าสโมสรอินเตอร์มิลานยักษ์ใหญ่สึกเกาโชซีลาอิตาลีฮะต้องการร่วมวงในการเล่นด้วยตัวจอร์จิโน่วาในรุ่นกองกลางตัวเก่งของลิเวอร์พูลจากฝูงศึกพรีเมียร์อังกฤษในช่วงปีใหม่สัญญาฉบับปัจจุบันนะครับของมิดฟิลด์ทีมชาติทุนหลังกำลังชุบลงหลังจบฤดูกาลนี้โดยตัวก็ยังไม่มีการต่อสัญญาชุบใหม่กับทางหงดังลิเวอร์พูลแต่อย่างใดโดยคาดการณ์กันว่าบาร์เซโลน่าน่าจะเป็นตัวเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมอย่างไรก็ตามเอนโซ บัคโคอินีซึ่งเป็นสื่อดังของทางตุโต้เมกาโตเว็บระบุว่าอินเตอร์มิลานก็ได้หันมาให้ความสนใจจากจิโน่วาในรุ่นเช่นเดียวกันโดยพวกเขาไม่รอจนจะหมดสัญญาและได้เตรียมยื่นข้อเสนอกับทางนักเตะพิจารณาในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมนี้นั่นจะเป็นเป้าหมายการยื่นเงินจำนวนนิดหน่อยเพื่อที่จะคว้าตัวเป้าหมายมาร่วมทีมซึ่งเป็นสิ่งที่คอนเต้ชอบทำโดยเฉพาะการต้องเปิดศึกกับบาร์เซโลน่าเพื่อยังชิงตัวจิโน่วาในรุ่นดาวเตะในวัย30ปีที่กำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลโจเซปมาโรกาผู้จัดการทั่วไปของอินเตอร์มิลานกำลังคิดจะดำเนินการเหมือนกับช่วงมกราคมที่แล้วนะครับในเคสของคริสเตียนอีริกเซนซึ่งมีการพูดคุยกันอยู่ที่15ล้านปอนด์แต่ตัวนักเตะนั้นดูเหมือนจะเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากของอดีตโค้ชทีมชาติฮอลลานด์ซึ่งอยากได้ตัวเขาเริ่มทีมที่บาร์เซโลน่าด้วยกันที่สเปนและคิดว่านักเตะก็คิดเหมือนกันเช่นนั้นนะครับก็อนาคตยังคลุมเครือนะฮะสำหรับจินี่วันนั้นไม่ต่อสัญญาสักทีนะฮะก็อาจจะเสียตัวไปแบบฟรีๆอีกแล้วครับท่านเหมือนกรณีของเอมิชาร์นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่22ธันวาคมนะครับ